สวัสดีครับผมช่างเล็กนะครับช่างเล็กทำได้วันนี้จะมารีวิวที่ทำงานของช่างเล็กครับนี่คือปั๊มลมขนาดเล็กครับเอาไว้เป่าท่อตันแล้วก็เช็คลมรั่วเช็คน้ำรั่วใช้ลมเช็คครับตัวเล็กยกสบายไปไหนก็ได้น้ำหนักไม่เกิน7กิโลครับนี่ถังปั๊มน้ำออโตเมติกที่เราทำดัดแปลงขึ้นมานะครับเราทำดัดแปลงขึ้นมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะในหมู่บ้านห้องบ้านหนึ่งหลังต่อปั๊มหนึ่งตัวนะครับแล้วนี่คือเครื่องตับเกียวไม่ถึงว่าทำเกียวเหล็กที่เป็นแป๊บที่เป็นเหล็กครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับมันจะเป็นแปะหัวเหล็กแบบนี้แต่เราทำเป็นเกียวขึ้นมาแบบนี้สามารถจะหมุนเข้าท่อประปาได้นี่ครับเครื่องตับเกียวนี่เครื่องใหญ่2เครื่องแล้วก็เครื่องรองลงมาก็ไฟเบอร์ครับอันนี้ตู้พลาสมาสำหรับตัดเหล็กนี่คือโกดังพวกเหล็กพวกท่อของช่างเล็กเวลามีลูกค้ามีออเดอร์มาแล้วก็จะมาเอาของที่นี่ครับก็ทางนี้นี่ชั้นวางของอะไหล่ชั้นวางอะไหล่นะครับยาวเลย2ด้านจะให้ดูอีกด้านนึงนี่ครับตู้เชือบนี่ยาวเลยนะครับปั๊มน้ำรอการโมดิฟายครับเวลามีออเดอร์หรือลูกค้าสั่งเราก็จะทำขึ้นมาตู้นี้คือตู้เชื่อม PVC นี่คือรถช่างเล็กครับแต่ช่วงนี้ไม่มีงานครับติดไข้หวัดโคโรนาลูกค้าเงียบก็มีเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับความจริงก็ช่างเล็กก็เป็นคนอีสานนะครับแต่วันช่วงนี้ขออนุญาตพูดภาษาไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ